เรื่องราวสุดน่าสะพรึงกลัวจากหมึกบนปลายปากกาจนกลายมาเป็นมังงะสยองขวัญกับเรื่องราวในคลิปนี้ครับเปิดคลั่งสยองซีซั่น2โจสวัสดีครับผมบิงนะฮะสวัสดีต้นเดือนธันวานะครับนี่เป็นเดือนสุดท้ายแห่งช่วงปี2020แล้วนะครับปีนี้เราก็เผชิญโชคอะไรมากันเยอะนะฮะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมอย่างที่เปิดไปหน้าคลิปนี่เพิ่งได้หนังสือมาใหม่จริงๆได้มาประมาณสักสัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับมีเรื่องก้นหอยมรณะนะครับเล่มหนามากบอกเลยเล่มหนามากเล่มนี้แล้วก็ปรามมรณะครับผม2เล่มนัวนี่3เล่มนี้อภินันทนาการจากคุณกิฟคุงนะครับคือไปซื้อขายกับเขามานะครับนี่3เล่มนี้ไม่แพงผมได้มาเขาขายให้ผมราคาประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นรวมส่งด้วยนะเออได้3เล่มนี้เลยคุณผู้ชมก็คืออยากจะบอกว่าเคยอ่านแล้วแล้วชอบก็เลยซื้อเก็บดีกว่านะครับแล้วก็ที่ผมพูดเปิดไปต้นคลิปว่าจะเป็นเปิดคลังสยองซีซั่น2ถูกมั้ยคุณผู้ชมในซีซั่น2ของเราเนี่ยกูจะเรียกว่าซีซั่น2ได้หรือเปล่าเพิ่งทํามาแค่10กว่า EP มันจะเป็นพาร์ทในส่วนของปีหน้าคุณผู้ชมปี2021อ่ะจะทำเรื่องพวกนี้ปรามมรณะยังไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าจะทำหรือเปล่านะครับแต่ว่าพ้นหอยมรณะทำแน่นอนปี2021เจอกันนะผมเล่มนี้ทำแน่นอนยังบอกไม่ได้ว่าจะทำแบบพาร์ทเดียวจบทั้งเล่มหรือว่าจะทำเป็นตอนสั้นๆแล้วมาต่อกันนะครับยังบอกไม่ได้แต่ว่าทำแน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเปิดให้ดูด้วยว่าในเล่มนี้เป็นอะไรยังไงนะครับนี่คือยังซีนอยู่เลยนะยังซีนอยู่เลยนะผมยังไม่เคยเห็นเลยนะว่าแบบว่าเฮ้ยตอนแบบมันเป็นเล่มจริงๆอะมันเป็นอะไรยังไงแล้วก็ใครที่ติดตามผมอยู่ตอนนี้อยู่ใน YouTube Channel ของผมใช่ไหมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกด Subscribeไปกดด้วยนะครับมีตอนนี้ผมมี challenge อยู่แล้วก็คือถ้าเกิดว่า YouTube ผมมีคนกด Subscriber เกิน 50,000 คนภายในสิ้นปีนี้ผมจะทำคลิปแต่งหญิงไปเดินสยามนะครับผมทำคลิปอธิบายรายละเอียดแล้วอยู่ที่ต้นคลิปนี้ไปดูได้นะฮะซึ่งตอนนี้มันเหลืออยู่ที่ประมาณ 13,000 นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมรักคุณผู้ชมทุกคนจริงครับนะครับอย่างที่บอกนี้เป็นโปรเจกต์ในปี2021อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจะมาในเร็วๆนี้ก่อนเล่มพวกนี้ก็คือถ้าใครดูก็จะรู้ว่าผมกับพี่มีนาทำสุดสิ้นความเป็นคนนะครับทำจบไปแล้ว2พาร์ทถูกไหมเหลือพาร์ท3ซึ่งถ้าเกิดผมกับพี่นาทำพาร์ท3จบปุ๊บจะเป็นคิวของเล่มนี้ครับนี่เซ็นเซอร์อ่านจบประมาณ2รอบแล้วถ้าเกิดว่าทำสุดสิ้นความเป็นคนจบนะครับผมจะพยายามรันเล่มนี้ต่อเลยนะครับก่อนที่จะมาทำพวกก้นหอยมรณะนะครับจะพยายามทำเล่มนี้ต่อเลยยังไงก็รอติดตามในอนาคตนะฮะส่วนในเปิดคลังสยองที่ลงทุกวันเสาร์ก็คือยังลงปกตินะครับตารางลงก็คือจะเป็นวันเสาร์แหละคอนเฟิร์มวันเสาร์แต่เรื่องหนึ่งทุ่มอาจจะไม่เฟิร์มขนาดนั้นเพราะอย่างเสาร์ที่แล้วผมก็ลงเลสนะครับลงตอน4 ทุ่มต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนั้นผมติดธุระจริงๆแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็คือตอนเย็นแล้วกว่าจะตัดเสร็จก็คือแบบเรนเดอร์ด้วยนะครับประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มกว่าจะลงกว่าจะรอตรวจสอบคลิปก็นั่นแหละครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่ว่าจะพยายามลงให้ทันวันเสาร์จริงๆครับถ้าเกิดวันไหนมันเลทจริงๆและขยับไปลงวันอาทิตย์เนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครไปดูใน channel ต่อเม้งนะครับจะเห็นคลิปล่าสุดก่อนคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นกับหน้าปกเท่าไหร่นะครับอธิบายก่อนนั่นคือรายการใหม่ของช่องเรานะครับบอกว่าเป็นรายการของพี่มีนาชื่อรายการว่า404 Hidden Fileนะครับจะเป็นรายการพอดคาสต์พี่มีนาจะทำเกี่ยวกับพวกข้อมูลเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมใครที่สนใจพวกคดีฆาตกรรมหรือว่าเอ้ยเบื่อพี่เม้งเล่าพวกมังงะแล้วอยากไปฟังพวกเรื่องอื่นๆบ้างเนี่ยลองไปกดดูได้นะครับอันนี้คือลองทำแล้วนะครับตอนนี้รันพาร์ทแรกมาแล้วใครยังไม่ดูผมจะทิ้งไว้ที่ดีสคริปชันตรงนี้นะครับลองไปกดดูได้แล้วถ้าเกิดผู้ชมดูแล้วนะครับผมรบกวนอีกหนึ่งอย่างนะรบกวนแค่อย่างเดียวฝากคอมเมนต์ติดชมในคลิปนั้นหน่อยว่าอยากให้พวกพี่เพิ่มอะไรปรับปรุงตรงไหนแล้วก็อยากให้พี่เนี่ยอยากให้พวกผมเนี่ยลงตัวรายการเนี้ยช่วงวันไหนเพราะจริงๆอ่ะผมพยายามจัดตารางของคลิปที่จะลงในช่องอยู่ไว้ก็คือวันเสาร์ลงเปิดคลังสยองแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปจิปาถะไลฟ์สไตล์ของผมอย่างเช่นคลิปนี้ลงขั้นช่วงระหว่างสัปดาห์บ้างนะครับแล้วก็จะมีคลิปรายการใหม่ก็คือ404 Hidden File เนี่ยซึ่งเป็นรายการพอดคาสต์เกี่ยวกับพวกคดีฆาตกรรมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นรายการใหม่แต่ว่าเรายังหาเวลาที่จะไปลงใน channel ไม่ได้ว่าจะลงช่วงเวลาไหนมันจะแบบดีที่สุดสำหรับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมจะสามารถกดดูได้เลยอะไรเงี้ยนะฮะรบกวนนะครับฝากไปคอมเมนต์ในคลิปกันหน่อยว่าอยากให้พี่ปรับตรงไหนเพิ่มเติมตรงไหนบ้างปรับการพูดปรับการนำเสนอข้อมูลอะไรยังไงนะครับแล้วก็
อยากให้รายการนั้นอะรายการ44 Hidden File ใหม่ของเราเนี่ยลงวันไหนช่วงเวลาไหนนะครับฝากคุณชมหน่อยนะครับผมต้องรบกวนหน่อยผมพูดเกินหน้าคลิปยาวไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าเนื้อหาสำคัญในคลิปนี้นะฮะ3เล่มนี้เลยเดี๋ยวจะเปิดขอแกะปลามรณะก่อนแล้วกันนะเพราะว่าส่วนตัวผมชอบเล่มนี้เป็นพิเศษเลยจะเก็บไว้ที่หลังโอเคขอเปิดอันนี้ก่อนว้าวเล่มนี้ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของลักพิมพ์นะครับไม่ใช่นะฮะเป็นของอันนี้ถ้าเกิดเป็นคลังสยองแบบเล่มทั่วไปเนี่ยจะเป็นลิขสิทธิ์ของฝั่งลักพิมพ์นะครับแต่ว่าในกรณีของปลามรณะเนี่ยจะไม่ใช่โอ้สวยนะสวยนะเดี๋ยวขอดูหน้าปกหน่อยสิอันนี้เราปั๊มนูนนะครับเห็นไหมจะบีบบีบบับหน้าปกเขาจะเป็นเหมือนกระดาษแข็งนิดนึงผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเท็กเจอร์ของกระดาษอะไรแต่ว่ามันจะไม่ใช่เท็กเจอร์แบบคลังสยองแบบเนี้ยมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะคล้ายๆกระดาษลังนิดๆนะครับผมพูดผิดผมขออภัยด้วยมีอู้ได้อยู่นะครับมีถอดปกได้เหมือนกันว้าวเล่มหนึ่งจะเป็นธีมสีม่วงนะครับถ้าเห็นคร่าวๆจะไปเป็นเห็นตัวปลาเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นตัวปลานะนี่แบบนี้เนื้อหาข้างในไปแบบนี้นะครับโอ้ก็เป็นบางอย่างเป็นลายเส้นของจานิโต้นะครับมีล่าสุดเว้ยผมไม่อ่านคอมเมนต์มีน้องคนนึงบอกว่าถามผมว่าพี่ครับมีมังงะของจานิโต้เรื่องไหนที่มีปลาฉลามหรือเปล่าเพราะว่าเขาอะเก็บเอาไปฝันไว้ว่าเขาเจอปลาฉลามอะไรสักอย่างแล้วก็ได้ยินเป็นเสียงซาวด์เอฟเฟครายการผมแล้วก็มีเสียงผมเล่าโอเคคือมี FC ช่องเราเก็บไปฝันนะครับนี่ผมบอกให้เลยอ่ะเล่มนี้เลยปลามรณะนะครับนี่มีปลาฉลามอยู่แต่ว่าบทมันจะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นตัวหลักของเรื่องอะไรขนาดนั้นนะแต่คือมีซีนอยู่มีซีนอยู่ในเรื่องอยู่นะครับโอ้ภาคปลามรณะอยู่นะครับอันนี้เป็นอีก1เรื่องที่ผมรู้สึกว่าอาจารย์นิโต้แกคิดได้ยังไงวะกันคิดคอนเซ็ปต์เรื่องอะไรแบบนี้ได้ยังไงใครยังไม่เคยอ่านผมแนะนำให้ลองไปอ่านดูนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้เรื่องของปลามรณะเนี่ยมันจะมี2เวอร์ชันนะคุณผู้ชมมีเป็นเวอร์ชันของมังงะที่ผมถืออยู่เนี่ยแล้วก็มีเวอร์ชันของแอนิเมชันนะครับแต่ว่าสไตล์เนื้อเรื่องอ่ะมันถามว่ามันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกัน 100% เต็มอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างตัวมังงะเนี่ยตัวละครนำของเรื่องอ่ะจะเป็นตัวผู้ชายแต่ว่าเวอร์ชันของแอนิเมชันน่ะตัวละครนำจะเป็นฝั่งผู้หญิงแทนเท่าที่ผมจำได้นะแต่ว่าตัวแก่นหลักของเรื่องที่นำเสนออ่ะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากขนาดนั้นยังมีซีนที่แบบอยู่ในมังงะออริจินอลแล้วก็ไปโผล่ในตัวแอนิเมะเหมือนกันนะครับยังพอดูได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดผู้ชมเสพดีๆแล้วอ่ะตัวมังงะกับในแอนิเมะมันจะแบบไม่ได้เหมือนกันอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้คือส่วนของเล่ม2ว้าวเล่ม2เป็นสีแดงนะครับนี่อันนี้คือเป็นสปอยหน่อยนะเป็นคนที่โดนเชื้อของปลามรณะนะครับนี่โอ้โหสวยนะโอ้สองเล่มรวมกันนี่ๆๆอันนี้แอบสปอยนะแค่มีฟูอาร์ตด้วยโอ้เต็มภาพยังไม่บอกเนื้อเรื่องหรอกรอในอนาคตได้นะครับก็ลายเส้นสวยนะครับเป็นของอาจารย์กิโต้จบประมาณนี้แล้วกันนะผมไม่สปอยมากเล่าไปแล้วนะครับมาที่เล่มต่อไปปึ๊บนี่อันนี้ไฮไลท์ผมเลยผมยอมรับเลยว่าถ้าผมจำความได้ผมเสพผลงานของอาจารย์นิโต้เริ่มต้นเพราะอ่านเล่มนี้คือผมรู้จักอาจารย์นิโต้จากก้นหอยมรณะก่อนที่จะรู้จักโทมิเองคือตามเล่มนี้มาก่อนนะครับแล้วคือผลงานเล่มนี้คือแบบจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าใครหลายๆคนที่ผมรู้จักหรือว่าอ่านของผลงานของจานิโต้นะครับยกให้ก้นหอยมรณะเป็นเดอะเบสของจานิโต้ผมรู้สึกว่างั้นจริงๆนะผมหนึ่งคนแหละสมุดโทรศัพท์ปะเนี่ยหนามากโอ้โหสวยว่ะนี่นะครับปกนี่คือถ้าเกิดผู้ชมสังเกตมันจะเป็นวงกลมเป็นก้นหอยเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นเท็กเจอร์ก้นหอยรวมกันนะสวยมากวิเพิ่งเคยได้จักแบบเป็นรูปเรื่องครั้งแรกนะครับนี่คือแบบเป็นปกในว้าวสีสวยสีสวยจานิโต้วาดหน้าผู้หญิงสวยมากชอบปล่อยให้ดูคร่าวๆจะเปิดเร็วๆนะผมจะเปิดเร็วๆนะคือผู้ชมผมเปิดยากมาผมขออภัยด้วยนะครับเพราะเล่มมันหนาจริงๆโอเคประมาณนี้แล้วกัน
นะเดี๋ยวผมลองคัดให้ดูซิแบบมันมีหน้าอะไรที่แบบผมจะพอสปอยได้หรือเปล่าแบบหน้านี้เต็มหน้าครูไอ้ละโหยังสวยอ่ะคืออีกหนึ่งความวิจิตรของเรื่องเนี้ยมันคือศิลปะลายก้นหอยเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างที่มันไม่เข้ากับก้นหอยแต่อาจารย์อิโต้สามารถวาดเชื่อมโยงในเรื่องให้มันกลายเป็นก้นหอยได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบพิศวงเหมือนกันว่ะท้ายเล่มนี้มีตอนพิเศษด้วยคุณชมเฮ้ยทำไมผมไม่เคยอ่านตอนนี้มาก่อนเลยวะเฮ้ยตอนนี้ผมไม่เคยอ่านมาก่อนเลยเนี่ยคือตอนว่ากาแล็กซี่นะครับเฮ้ยตอนนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันอยู่ท้ายเล่มนี้เหรอว้าวนี่ครับกระแสตอนนี้ไว้ผมบังเพื่อนคนข้างหน้านะครับจะมีหน้าหนึ่งอาจารย์วาดผมสวยมากเลยนะผมเปิดให้ดูแป๊บนี่อาจารย์วาดหญิงสวยมากนี่นะครับผมชอบไรเซนแกมากแบบหลงรักเลยอ่ะยิ่งแกวาดมากเท่าไหร่แกก็ยิ่งวาดหญิงสวยขึ้นเท่านั้นผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันผมไม่อยากสปอยอะไรมากนะครับแอบบอกไว้เลยว่า2021ปีหน้าครับเล่มนี้ทำแน่นอนนะครับแต่ดูทรงแล้วว่าน่าจะทำเป็นตอนสั้นๆแยกๆทีละตอนแล้วเอามารวมกันนะครับหรือไม่ถ้าเกิดทำเป็นตอนยาวก็คงแบบแยกสับเป็น EP อ่ะนะอาจจะแบบขั้นต่ำสักประมาณ 2-3 EP เพราะว่ามันหนาจริงๆหนาก็ครั้งสยองเล่มนึงอ่ะคุณผู้ชมนะครับคร่าวๆตัว3เล่มนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมมาพรีวิวให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดให้ดูเนื้อหาเยอะกว่านี้มันจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องข้างในนะครับอยากจะให้ผู้ชมค่อยๆเสพไปนะครับจะได้อรรถรสนั่นเองนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณผู้ชมที่ดูมาจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็แอบสปอยไว้หนึ่งเปิดครั้งสยองเสาร์นี้ลงเหมือนเดิมรอดูกันด้วยนะครับแอบบอกใบ้ให้ว่าเป็นลูกโป่งมันเป็นการใบ้ที่ส้นตีนมากคุณชมผมรู้นะฮะคุณชมได้ดูแน่นอนวันเสาร์นะครับถ้าไม่ทำวันเสาร์ก็ไปวันอาทิตย์โอเคนะครับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ